4นะครับผมในรอบนี้ฮะและในคู่ต่อไปนะครับในรอบรองชนะเลิศกับเซมิไฟแนลวูแมนทีมนะครับนั่นก็คือมหานครแองเจิลและอุดรธานีพาโชลุยกันต่อเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับเอาล่ะผมจะประกาศรายชื่อนะครับของทีมมหานครแองเจิลก่อนนะครับ Number 63มาชูโรดแดงดีวิ่งมาตาหยีล็อกมาเลยทีเดียวนะครับ Number 91ธิดาพรไม้หอม Number 10สร้อยฟ้าเพชรนิล Number 25สัสสิพรวงตาผาต่อไปนะครับเป็นรายชื่อทีมอุดรธานีแพนเทอร์ส Number 41วรัสนันสายสมานNumber 12, Lilani Kesiri. Number 25, Siriton Jai Bashon. And number 9, Anna Karen Ramirez Gomez. All right, this is Love Semi-Final, right? Of the Women Team, right? In the round, in the round 2, right?ใครชนะคู่นี้นะครับผ่านเข้าไปในรอบไฟนอลครับหรือว่าชิงชนะเลิศนั่นเองเอาละครับอยู่ในรอบชิงชนะเลิศเข้าคู่ที่2นะครับระหว่างมหานครแองเจิลกับอุดรธานีแพนเตอร์นะครับต้องบอกว่าผลงานของมหานครแองเจิล2สนามเนี่ยมาตรฐานสูงมากเกมวันนี้นะครับเรียกว่าฟอร์มร้อนแรงจูนทีมได้ดีกว่าเดิมรอบแรกเขาเป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับเขาเอาชนะภูเก็ตดอลฟินด้วยสกอร์22-10เกมที่2ชนะเชียงใหม่โรเซส21-10นะครับแล้วก็ส่วนอีก1ทีมนะครับอุดรธานีนะครับอุดรธานีเนี่ยเปิดสนามนี้ได้ดีมากนะครับนัดแรกเขาชนะแชมป์เก่าในสนามแรกอย่างชลบุรีโมเมนต์ด้วยสกอร์11-8นะครับส่วนเกมที่2เนี่ยทางส่วนเกมที่2เนี่ยขออภัยนะครับส่วนเกมที่2เนี่ยทางอุดรธานีแพนเตอร์ก็ต่อเวลากับทางธนบุรีแอนเจิลและก็แพ้ไปเพียงแค่14-3นะครับมาดูว่าเกมนี้ระหว่างมหานครแองเจิลกับอุดรธานีแพนเตอร์ที่มีการปรับทัพมาเรียบร้อยแล้วเจอกันในรอบชิงชนะเลิศใครจะได้ตั๋วเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับรายชื่อของฝั่งมหานครแองเจิลนะครับคนที่น่าจับตามองเนี่ยก็จะเป็นธิดาพรไม้หอมนะครับเป็นผู้เล่นระดับทีมชาติไทยใส่หมายเสื้อหมายเลขเบอร์91นะครับส่วนฝั่งอุดรธานีเนี่ยครับคนที่โดดเด่นเนี่ยก็เป็นแอนนาเนี่ยครับแอนนาเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ใครจะได้ตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับต้องบอกว่ามหานครแองเจิลเนี่ยทั้ง2สนามนะสนาม1สนาม2เนี่ยเล่นด้วยมาตรฐานที่สูงมากแล้วก็เป็นทีมที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเข้ารอบลึกๆส่วนอุดรธานีสัปดาห์นี้มีการปรับทัพวิธีการเล่นทำได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแอนนาได้ดีมากขึ้นมาดูนะครับวันนี้เจอของแข็งอย่างมหานครจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับใกล้จะเริ่มเกมกันแล้วนะครับบอลจะเป็นของทางบอลจะเป็นของทางมหานครแองเจิลได้ครอบครองบอลนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินนะครับโอ้โหหยอดมาให้ลูกนี้สวยเลยนะครับลูกนี้มาทุรสแดงดีวางลงไป1คะแนนบอลอยู่ที่ทางแอนนาแอนนาดีบอลออกมาโอ้โหยูโรสเต็ปเข้ามาวางลูกนี้แหมแต่มันไม่ลงนะครับแต่บอลยังเข้ามาหาตัวนะครับและยิงระยะกลางลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่ทางมหานครแองเจิลแล้วใส่2คะแนนเลยลูกนี้แล้วลงไปนะครับโอ้โหร้อนแรงมากนะครับมหานครแองเจิลลูกนี้ทางอุดรธานีข้ามเข้ามาแล้วหลอกยิงระยะกลางไม่ลงนะครับบอลดีดออกมาอยู่ที่ซอยฟ้าเพชรนินซอยฟ้าเพชรนินดึงจังหวะนะครับมีคนมาสกรีนให้ซอยฟ้าข้ามเข้ามาแล้วดีดบอลออกมาให้สัสสิพรโอ้โหสัสสิพรยิงระยะกลางลงไปครับเปิดเกมได้ดีมากนำไปก่อน4-0นะครับสำหรับมหานครแองเจิลบอลอยู่ที่ทางแอนนา
ยังมีการสกรีนให้กันนะครับแล้วก็โดนสติลไว้นะครับสร้อยฟ้าเพชรนินได้บอลไปสร้อยฟ้าเพชรนินหยอดบอลมาแหมลูกนี้มีการเคลียร์บอลออกไปนะครับต้องบอกว่าแหมนำเปิดเกมได้ดีอย่างนี้จะเล่นง่ายนะครับสำหรับทางมหานครแองเจิลนะครับบอลอยู่ที่ทางอุดรธานีข้าวเข้ามาดีออกมาให้แอนนาแอนนา2คะแนนไม่ลงแต่รีบาวน์มาได้แล้วก็วานัสนันเก็บลงไป1คะแนนนะครับเป็น4ต่อ1โอ้โหแล้วสร้อยฟ้าเพชรนินยิง2คะแนนไม่ลงนะครับอุดรธานีรีบาวน์มาได้บอลอยู่ที่ลินลานีลินลานีไม่มีช่องจ่ายคืนไปที่แอนนาต้องเล่นแล้วนะครับเหลือ2วิและ2คะแนนไกลไม่ลงนะครับแหมรีบาวน์มาได้นะครับแต่รีบโอ้โหไปสติลมาได้นะครับสำหรับแอนนาแอนนาส่งมาลินลานี2คะแนนไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่อังเสศิพรสศิพรดึงออกมาแล้วข้ามเข้ามาลูกนี้วางลงไปนะครับสศิพรดวงตาผานี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีการข้ามที่โดดเด่นนะครับบอลอยู่ทางแอนนาแอนนาทางลัด2คะแนนไม่ลงนะครับแต่ยังรีบาวบอลมาได้แล้วบอลอยู่ที่ทางมนัสนันวางลงไป2 1คะแนนนะครับตีตื้นมาเป็น5ต่อ2นะครับลูกนี้บอลยังกุกกิกกุกกิกแล้วเก็บมาได้ไหมเก็บบอลมาได้นะครับบอลอยู่ที่แอนนาแอนนายังไม่มีมุมเล่นนะครับคืนออกมาบอลอยู่ที่ทางลินลานีลินลานียิงระยะกลางไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่ทางสร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าเพชรนินดึงจังหวะตัวต่อตัวทำได้ดีนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินมีคนมาสกรีนให้แล้วใส่2คะแนนนะครับสร้อยฟ้าไม่พลาดเลยนะครับโอ้สนามนี้มหานครนี้ฟิลโกดีมากๆนะครับบอลอยู่ที่ทางแอนนาแอนนาให้วนัสนันวนัสนันหาช่องอยู่ไม่ได้แล้วคืนแอนนา2คะแนนลูกนี้ลงไปครับแอนนากลับมาสู่เกมนะครับแต้มอยู่ที่7ต่อ4บอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าข้ามมาดีดออกมาครับแล้วลูกนี้2คะแนนไม่ลงนะครับรีบาวบอลมาได้โดยวนัสนันวนัสนันให้ลินลานีลินลานีสเตปแบ็กโดนบล็อกนะครับสอยฟ้าเพชรนินสศิพรให้มาลูกนี้หยอด2คะแนนลงไปนะครับสำหรับมาทุรสมาทุรสเกมนี้เล่นได้ดีนะครับมาทุรสแดงดีสศิพรลีลาบอลมาได้สศิพรดึงจังหวะให้มาทุรสมาทุรสระยะกลางไม่พลาดนะครับโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆมหานครแองเจิลแล้วก็2คะแนนเร็วโดยแอนนาไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนิง2คะแนนคืนไม่ลงนะครับโอ้โหแล้วเก็บบอลมาได้ครับลูกนี้บอลอยู่ที่สร้อยฟ้าเพชรนิง2คะแนนมุมเก่งครับโอ้โหโอ้ตรงหัวกะโหลกนี่ปล่อยสร้อยฟ้าเพชรนินไม่ได้จริงๆนะครับแม่นจริงๆโอ้แล้วบล็อกได้อีกสศิพรดวงตาผายิงอีก2คะแนนหนีห่างไปอีกมหานครแองเจิลแม่นจริงๆนะครับสนามนี้ขึ้นนำไป13ต่อ4หนีห่างไปแล้วนะครับแอนนาหาช่องเล่นอยู่นะครับแล้วดีไหมเพื่อน2คะแนนสั้นไปนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินรีบาวบอลมาได้แล้วคนเดียวโล่งๆอย่างนี้ไม่เหลือครับสร้อยฟ้าเพชรนิน15ต่อ4จอจะเข้าสู่รอบชิงแล้วแอนนา2คะแนนแล้วลูกนี้สั้นไปนะครับยิงเล่นเกมยิงโอ้โหผิดจังหวะไปหมดนะครับเป็นการต้องดูครับยอมรับเลยนะครับทั้งสร้อยฟ้าเพชรนินแล้วก็สศิพรดวงตาผา2คนนี้เป็นแกนหลักของทางมหานครแองเจิลที่ทำสกอร์ได้ดีมากนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ธิดาพรไม้หอมเลยนะครับยังหนีห่างไป15ต่อ4นะครับโอ้ทำได้ดีจริงๆทั้งการยิงระยะกลางก็ยิงได้แม่นระยะไกลก็ยิงได้แม่นแล้วก็การเล่นเซตเพย์การพิกแอนโลการแบ็กดอกคัทเข้าหาห่วงทำได้ดีทุกจังหวะนะครับดูครับ3คะแนนของสร้อยฟ้าเพชรนินว่างไม่ได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากขอเวลานอกมีการส่งธิดาพรไม้หอมกลับมาสู่สนามนะครับบอลอยู่ที่ทางอุดรธานี2คะแนนเร็วแล้วครับลินลานีไม่ลงครับสร้อยฟ้ารีบาวันมาได้ให้ธิดาพรธิดาพร2คะแนนอีกทีนึงแหมสั้นไปนะครับแต่ยังเก็บรีบาวน์มาได้ดีดบอลมาให้สศิพรสร้อยฟ้าแหมไม่ลงนะครับอุดรธานีรีบาวน์มาได้แล้วข้ามเข้ามาลูกนี้หยอดนิ่มๆระยะกลางลงไปสวยงามครับบอลอยู่ทางสร้อยฟ้าเพชรนินมีคนมาสกีแล้ว2คะแนนสั่นไปนะครับแต่ยังรีบาวน์มาได้โอ้สร้อยฟ้าจะหยอดแต่ว่าโดนเตะบอลเป็นคิกบอลนะครับ
บอลจะเป็นการครอบครองของทางมหานครแองเจิลบอลอยู่ทางธิดาพรไม้หอมนะครับแต้มห่างนี้10คะแนนนี้ถือว่าห่างพอสมควรนะครับแล้วธิดาพรส่งให้สร้อยฟ้าสร้อยฟ้า2คะแนนไม่ลงนะครับแล้วก็กลายเป็นมัทุรสรีบาวบอลมาได้มัทุรสเข้าไปเล่นวงในอีก1คะแนนโอ้โหวันนี้เล่นดีทุกคนนะครับมหานครแองเจิลเฉพาะมัทุรสแดงดีเนี่ยเล่นวงในไม่พลาดเลยนะครับมีเป็นคนที่มีสเต็ปการเล่นวงในที่ดีนะครับหนีห่างไปเป็น16ต่อ5แล้วนะครับเหลืออีกแค่5คะแนนก็จะปิดเกมนะครับธิดาพรส่งให้มัทุรสมัทุรสให้สัสิพรสัสิพร2คะแนนไม่ลงแต่ว่ามัทุรสยังขยันไม่เก็บรีบาวด์บอลมาแต่เป็นบอลออกนะครับเพลนี้บอลจะเป็นของสัสิพรโดตาผาครับแบ็คดอมาลูกนี้แหมแอนนารู้ทันปัดออกไปนะครับเหลือเวลาช็อตคล็อก12วินาทีบอลจะเป็นของทางมหานครแองเจิลสัสิพรดูตาผาเป็นคนเปิดบอลนะครับสัสิพรลากบอลมาให้มัทุรสโอ้โหทั้งในทั้งนอกเลยครับมัทุรสวันนี้มั่นใจดีเหลือเกินยิงไปอีก2คะแนนมัทุรสส่งบอลให้สัสิพรดูตาผาหลากแข้งล้วงบอลไม่ได้นะครับคนนี้ข้ามบอลดีนะครับพูดไม่ทันขาดคำวางไว้อีก1คะแนนนะครับสัสิพรดูตาผาบอลอยู่ที่ทางอุดรครับ2คะแนนแหมไม่ลงแอนนาเก็บบอลได้แล้วก็ซ้ำแหมอย่างเลยนะครับแอนนายังขยันนะครับยังเก็บบอลมาได้บอลอยู่ทางอุดรโอ้โหส่งสวยครับลูกนี้แล้วก็หยอดลงไป1คะแนนบอลอยู่ทางธิดาพรธิดาพรข้ามมาระยะกลางลูกเก่งนะครับ1คะแนนลงไปโอ้ระยะกลางนี้ไว้ใจเธอได้นะครับสำหรับธิดาพรไม้หอมบอลอยู่ทางอุดรยิงลูกนี้ไม่ลงนะครับธิดาพรรีบาวด์บอลมาได้ส่งมาให้สัสิพรดวงตาผาแล้วก็2คะแนนปิดเกมไปเลยนะครับเกมนี้วันนี้มหานครแองเจิลเล่นในฟิลโกที่ดีมากและผู้เล่นทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มทั้งหมดนะครับเราต้องมาดูคู่ชิงแล้วนะครับระหว่างเชียงใหม่โรเซ่จะเจอกับมหานครแองเจิลเหมือนเป็นการรีแมตช์กันอีก1ครั้งนะครับมาดูกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันในรอบชิงชนะเลิศนะครับBeat up.